าสามารถทำอะไรได้บ้างจุดแข็งถ้าม.3ใช่ไหมคะม.3จะถูกปูพื้นฐานมาตั้งแต่ตอนประถมม.1 ม.2 ม.3 ซึ่งเด็กก็จะรู้โปรแกรมในแม็กทั้งหมดแต่เราจะมาเพิ่มในการอัพสกิลขึ้นอย่างเช่นเรื่องการถ่ายภาพเด็กๆจะรู้พื้นฐานหมดต่างๆแต่ทีนี้เราจะเน้นให้เขาคิดแล้วก็ครีเอทีฟมากขึ้นค่ะก็ส่วนใหญ่งานที่จะยากขึ้นอย่างเช่นเอาเรื่องแฟลชเข้ามาเรื่องการจัดสตูดิโอเข้ามาเรื่องการถ่ายอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์งานประกวดเข้ามาค่ะใช่เรียนขนาดนั้นเลยใช่ค่ะก็คือเพื่อแบบเพราะว่าเตรียมไว้เพราะอย่างสมัยนี้เผื่อบางคนก็มีฝีมือชอบอะไรที่มันถ่ายภาพเขาสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเหมือนบางคนจบจากม.3ที่นี่แล้วต่อม.4บางคนก็ซื้อกล้องมาแล้วเอากล้องสามารถไปถ่ายงานแล้วรับเงินทำแบบทำงานไปด้วยแล้วก็รับเป็นจ็อบด้วยก็มีค่ะใช่เห็นบอกว่ามีถ่ายแพ็คช็อตถ่ายสินค้าถ่ายใช่ใช่ค่ะที่นี่ก็ใช่ค่ะจะมีกล่องแพ็คช็อตเล็กๆเราจะเป็นเขาเรียกว่ามินิสตูดิโอเล็กๆไว้ให้เด็กๆได้รู้กระบวนการเบื้องต้นว่าการจัดภาพการจัดองค์ประกอบภาพเป็นยังไงให้เขาที่จะคิดจัดภาพถ่ายออกมายังไงให้อ่านดูน่ากินให้สินค้าดูน่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าภายนอกจะเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าเชิงการโฆษณาเชิงพาณิชย์แล้วก็หลายๆอย่างที่มันล้ำไปข้างหน้าเราถึงต้องเตรียมไว้พวกเขาที่จะพร้อมใช่ค่ะในอนาคตข้างหน้าที่จะพัฒนาขึ้นครูสื่อสารเขายากไหมส่วนใหญ่สอนยากไหมดูม.3ไปรุ่นจี๊ดเลยอ่ะ ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแต่ต้องรู้เด็กโรงเรียนชายล้วนแล้วม.3เขาจะเป็นถามว่าดื้อไหมถ้าคนที่ไม่เข้าใจในสกิลเขาจะบอกว่าบางคนก็จะดื้อต่อต้านแต่ถ้าเรารู้หลักเกณฑ์เนี่ยเราสอนแบบเหมือนเชิงเราเป็นครูเราต้องสอนให้เขารู้จักที่จะรับผิดชอบแต่ในทางตรงกันข้ามเราก็ไม่ได้สอนจนบังคับเขาว่าต้องอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่เราจะมีครูจะมีลูกล่อลูกเล่นลูกชนว่าถ้าทำงานเสร็จครูจะให้ทำอันนี้ต่อถ้าทำอันนี้เสร็จครูจะให้ทำอันนี้ต่อจะมีข้อแม้อย่างเช่นเหมือนเขาเข้ามาเราเห็นว่าวัยรุ่นจะติดมือถือมากก็จะอนุญาตว่าให้ฟรีไทม์แค่2นาทีเพราะเดี๋ยวให้เขาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าคลายสมองพอ2นาทีปุ๊บวางกติกากัน2นาทีคือต้องตามกติกาเรียนทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนเราก็จะบอกเขาก่อนว่า5นาทีหมดเวลาแล้วนะแค่นี้จะหมดเวลาแล้วเขาจะรู้ว่าเดี๋ยวเขาต้องเตรียมที่จะเรียนระหว่างกล้องมือถือกับกล้อง DSLR เนี่ยเด็กๆต่อต้านเด็กๆเชื่อมโยงยังไงอ๋อจริงๆอ่ะถ้าเราจะถูกสอนว่าห้ามเอามือถือเข้าห้องเรียนห้ามใช้มือถือแต่สำหรับในยุคนี้ทุกคนมีมือถือแยกยากที่จะให้เขาเอามือถือออกจากตัวเขาเราก็เลยทำการมิกในเมื่อเขาเอามือถือใช่ไหมเอามือถือมาเป็นประโยชน์มันจะมีแอปที่ในการใช้แต่งภาพแอปในการใช้การเรียนการสอนเราก็เอากล้อง DSLR ซึ่งของ Canon 77D ดีอย่างที่เขาจะมีแอปของ Canon เลยแล้วพอเด็กถ่ายปุ๊บสามารถส่ง Wi-Fi จากกล้องเข้ามือถือแล้วแต่งรูปเด็กๆสามารถสนุกในการอัพลง Instagram อัพลง Facebook เขาก็จะรู้สึกว่าพอมีคนมากดไลค์ก็จะสนุกสนานทำให้เขาเลยอยากเรียนแล้วก็อยากใช้กล้องตรงนี้จะเป็นจุดแข็งใช่ค่ะใช่เขาได้มีภาษาภาพในการพูดคุยกับเพื่อนๆใช่ใช่ค่ะแล้วโจทย์ที่อาจารย์ให้เด็กแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์เนี่ยยากมากน้อยขนาดไหนก็จะดูตามงานเราจะเน้นพวกแบบงานประกวดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานไอเดียอย่างจดตอนนี้จะเป็นไฟนอลก็จะให้เกี่ยวกับโรงเรียนจะเป็นโปรเจกต์ไฟนอล BCC ถ่ายมายังไงก็ได้ให้แบบเขาสามารถที่จะรู้ว่าชื่อภาพเป็นยังไงรายละเอียดภาพคิดออกมาได้เพื่อจะให้คนดูเห็นภาพเขาแล้วสามารถจินตนาการตามข้อความแล้วว้าวขึ้นมาแล้วจบ